ค่ะยินดีต้อนรับเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโหราจารย์ที่มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะคะวันนี้เราก็ขอนะคะมาพบกันอีกนะคะในรายการของอักษรอายุย่างที่นำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะและอาจารย์สอศิวนัยครับค่ะสอศิวเนตรค่ะเปลี่ยนชื่อตัวเองสละสอศิวเนตรครับหรือชื่อผมก็อาจารย์ธนภัทรครูกนกนะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาอักขวิชาธาตุโหราศาสตร์พม่านะครับระบบท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็สอนอยู่ที่ชมรมเจตนาอาจารย์ณที่วัดขี้เหล็กนะครับถ้าหากท่านมีความสนใจที่จะให้ผมทำการพยากรณ์หรือจะมาเรียนวิชาอังควิชาทายกับผมก็เชิญไปได้ทั้งสองสถานที่นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมสอนในวันเสาร์นะเวลา10โมงถึงบ่ายถึงเที่ยงนะครับแล้วก็13นาฬิกาเนี่ย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับในวันเสาร์และวันพุธนะครับแล้วจะชมรมเจตนาอาจารย์นี่ครับผมจะสอนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอน10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจสะดวกที่จะไปศึกษาเรียนที่ไหนก็ไปตามที่ผมบอกกล่าวมาเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าวิชาไม่ธรรมดานะคะสามารถที่จะถอดรหัสวันเดือนปีเกิดออกมาเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะก็วิชานี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็หาคนสอนยากด้วยนะคะประมาณนี้น่าจะมีที่ผมเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวเพราะว่าถอดรหัสจากเบอร์โทรศัพท์นะฮะทั้งสิบตัวนะสิบตัวมาเป็นคำพยากรณ์แล้วเลขบัตรประชาชน13หลักถอดรหัสเข้าในดวงชะตาชีวิตของคุณนะเหมือนกับเอาวันเดือนปีเกิดคุณเนี่ยเป็น DNA ในดวงชะตาแล้วคำพยากรณ์รับรองว่าแม่นยำแม่นยำมากๆนะครับแล้วก็วิชานี้ผมก็จะถ่ายทอดให้เฉพาะศิษย์ผมเท่านั้นแล้วบุคคลอื่นที่จะมาขอเรียนขอศึกษาถ้าไม่สมัครเป็นศิษย์ผมหรือเป็นศิษย์ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรแล้วผมจะไม่สอนนะครับอาจารย์ต่ายมีอะไรก็บอกท่านผู้ชมก็อาจารย์ต่ายก็ชื่ออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะชื่ออาจารย์มันทิตาสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะที่เดียวกันไม่ไปไหนเลยอยากจะพบตัวเป็นๆก็ไปเจอแหมเหมือนกันเป็นคู่เป็นตัวเป็นๆนะคะอยากพบตัวเป็นๆก็มาพบกับเราที่อาสมเจษดาหรือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์นะคะอาจารย์ต่ายสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหวยนะคะว่าดาวดีเลขเด็ดในงวดนั้นมันมีเลขอะไรแล้วตัวไหนน่าจะเอามาแมนเล่นนะคะโดยคำนวณมาจากดวงดาววันที่ดาวมันจรมาไม่ได้ใช้สูตรนะคะประมาณนั้นถามว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านถามว่าไม่เป็นดวงดาวเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะเพราะเช่นในตำแหน่งของกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าการเงินนะคะกระดุมพระการเงินอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยดาว4เป็นกระดุมพระก็หมายความว่างวดนี้มี4ยากไปไหมไม่ยากนะคะง่ายนิดเดียวแต่หลักการคุณต้องมาเรียนกับเราค่ะนะคะว่าเราจะพิจารณาหลักโดยที่เรามีกฎเหล็กถึง14ข้อในการพิจารณานะคะแล้วก็นอกจากตรงนั้นก็จะมีทักษะการโยกซึ่งจะเปิดในวันที่28 29 30ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเรียนกันถึง3วันนะคะค่าเรียนก็ 3,000 นะคะถูกนะคะถ้าท่านสนใจก็มาสมัครจองล่วงหน้าก่อนนะคะจะได้จองที่นั่งกันเพราะว่าที่นั่งอาจจะเต็มได้นะคะแล้วก็จะเปิดอีกคอร์สนึงเมื่อไหร่ยังไม่กำหนดนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือ24ถอดรหัสนะคะซึ่งเราจะสอนฟรีนะคะในวันที่8วันอาทิตย์ที่8นะคะเดือนตุลาคมสนใจก็มานั่งฟังฟรีได้เลยนะคะแต่มีค่าน้ำค่าไฟนะคะช่วยเหลือสมาคมวันครั้งละ100บาทเท่านั้นสนใจก็ขอเชิญนะคะแล้วก็7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะจะเปิดเดือนหน้านี้สนใจก็ขอเชิญนะคะที่อาสมเจษดานะคะก่อนอื่นก็คงต้องยินดีกับท่านผู้ชมหลายท่านที่ถูกหวยกันไปนะคะในงวดที่แล้วนะคะแล้วงวดนี้ล่ะเลขของอาจารย์จะออกอีกไหมก็ส่วนมากแล้วมันจะไม่พลาดครับทุกงวดและทุกครั้งนะครับแต่อยู่ที่ดวงและวาสนาของเขานะครับว่าคุณจะเลือกเบอร์ที่ต้องถูกฉลองกับคุณไหมแทบจะทุกงวดนะครับเลขในกระดานที่ผมเขียนไว้เนี่ย
อักษรพยางค์ไทยและอายุย่างของคุณเนี่ยมักจะเข้าทุกงวดไม่เข้ารางวัลที่1 2ตัวก็อาจจะเลขท้าย2ตัวข้างล่างต้องเข้ามาทุกงวดอย่างหรืออาจจะเข้ามาทั้ง2ตัวเลยก็ได้อาจจะรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวข้างล่างหรือจะมาเข้าตัวใดส่วนหนึ่งนะครับยังไงต้องเข้าทุกงวดนะครับท่านผู้ใดมีความสงสัยอะไรก็สอบถามมาทางอาจารย์มันทิตาค่ะอาจารย์สอสุวินเนศหรืออาจารย์มันทิตาก็ได้นะคะเราก็จะช่วยกันอาจารย์สุวิทย์นะคะนักเกษตรนะครับก็จะมาช่วยเช็คดวงชะตาคุณว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีโชคมีลาภไหมและมีมากน้อยขนาดไหนมาเช็คดวงชะตากันก่อนนะครับแล้วก็มีบางท่านก็ถามว่าอาจารย์ของหนูดูแล้วเนี่ยในอายุย่างหนูก็ได้และในอักษรพยางค์ท้ายก็มีแต่ตรงหนูไม่รู้จะเอาเลขไหนดีผมก็บอกก็แล้วแต่คุณนะคุณก็คิดดูนะเลขที่ผมให้คุณเนี่ยพยางค์อายุย่างคนเนี้ยมันคุณชอบไหนอะไรอย่างไรคุณก็กลับไปกลับมายังไงก็ยึดหลักของอาจารย์ตายและอาจารย์สุวิทย์ไว้เป็นหลักนะครับบอกก่อนเลยนะคะว่าสูตรของอาจารย์เนี่ยใช้เวลาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเน้นเลยนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วดังนั้นอาจารย์จึงมั่นใจในสูตรของอาจารย์มากๆเลยว่าเข้าแน่นอนค่ะเละทำไมอาจารย์ถึงแม่นขนาดนี้เข้าได้ทุกงวดทุกวันอ่ะอยากรู้มามาสิเนาะมาศึกษามาเรียนรู้มาศึกษาค่ะมาเรียนรู้กันนะคะอาจารย์ไม่หวงวิชาค่ะอาจารย์ไม่หวงเฉพาะลูกศิษย์ค่ะเน้นเฉพาะลูกศิษย์ใช่ครับมีท่านผู้ชมค่ะอาจารย์พอบอกสูตรได้ไม่ได้ค่ะถ้าคุณไม่ใช่ลูกศิษย์เราจะไม่ได้ให้นะคะเราให้แต่ตัวเลขคุณมาดูดวงเรามองว่าเลขของดวงดาวของคุณโชคลาภของคุณโดดเด่นไหมถ้าโดดเด่นเราให้ได้เราให้ค่ะเราไม่หวงแต่ให้สอนสูตรเราขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะลูกศิษย์อย่างเดียวนะคะรับรองแม่นเวอร์แล้ววิชาของผมนี่นะครับก็บอกได้นะครับว่าวิชาอังควิชาธาตุรหัสจากเล่นบาปประชาชนนะครับผมว่ามีท่านพ่อคุณดวงเนี่ยท่านบอกกล่าวแล้วก็สอบผมมาแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วท่านเรามาพิสูจน์ดูว่าที่ท่านพ่อคุณดวงจะเนี่ยหรือปรมาจารย์ของผมสอนเนี่ยมันจะได้ใช้ได้จริงไหมนะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเรายกกระดานให้ท่านผู้ชมดีกว่านะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูว่าวันนี้จะมีคุณควรจะเล่นอะไรบ้างนะคะให้ลูกของคุณชื่อของคุณมีโชคมีลาภไหมนะคะก็แปลกว่าคนที่มีอักษรเป็นอักษรดาวอาทิตย์เนี่ยมันโดดเด่นอีกแล้วนะคะก็คือจะมีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูนะคะและถ้ามีท่านมีอายุย่างอาจารย์12ขวบมันจะเล่นยังไงเอาให้ลูกหลานซื้อสินค้าแหมเนาะนะคะอายุ12 14 19 21 27 30 33 35 40 42 48 51นะคะ54 56 61 75 77 82ไม่อยากจะพูดอีกแล้วอะงวดที่แล้วก็พูดอย่างนี้งวดนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้อีกแล้วเพราะอาจารย์สละอาตออาตามันทิตาอายุย่าง51แล้วไม่ให้ถูกได้ไงก็อาจารย์มีหินอยู่ในบ้านเป็นกองพเนินเนาะนะคะวันนี้ก็ถูกอีกแล้ววันนี้ก็ถูกอีกแล้วนะคะส่วนคนที่มีดาวพฤหัสนะคะอักษรชื่อที่อยู่ในดาวพฤหัสก็มีบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานพอฟันพอสำเภาและมอม้านะคะโดยมีอายุย่างเข้าสู่13 18 20 24 25 34 39 4146 55 60 62 66 67 76 81 83นะคะประมาณนี้อ่ะของดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์นะเป็นหน้าที่ผมแล้วนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีอายุพยางค์มีชื่อพยางค์ไทยนะครับที่ลงท้ายด้วยสสราสฤาษีหอหีบตจุฬาละครทุกคู่นะครับแล้วก็อายุย่าง11 14 16 19 25 30 32 35 37 40 46 51 53 56 58 61 67 72 74 77 79แล้วก็82นะครับทีนี้อายุย่างนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าอายุย่างเนี่ยคือย่างเนี่ยไม่ใช่อายุเต็มนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นของตัวผมเองเนี่ยอายุแหมจะไม่น่าบอกเอาคนอื่นดีกว่าอายุผมไม่อยากจะบอกเขินนะอย่างเช่นว่าเขาอายุนะฮะเต็ม39ย่าง40ตอนนี้นะ
เต็ม39ยาก40ก็ถือว่าเขามีโชคแล้วถ้าหากก็มีตัวอักษรที่มันเป็นสรสีอย่างเงี้ยเช่นว่าคุณอุษาอย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเขามีโชคหรือเขาคำว่าลงคำว่าสีนะครับคือคุณสมศรีอย่างเงี้ยนะครับแล้วอายุเนี่ยเขาเต็ม39ย่าง40แล้วเนี่ยถือว่ามีโชคมีโชคนะครับมีโชคค่ะ 60% ชื่อนะครับชื่อพยางค์ท้ายนี่นะครับ 30% และอายุย่าอีก 30% ผมถือว่า 60% แล้วนะครับที่เขาจะมีโชคและการที่จะมีโชคมากหรือน้อยนั่นนะก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับแล้วบุญวาสนานี่คุณอยากจะรู้ว่าคุณจะมีบุญวาสนามากน้อยขนาดไหนนะครับต้องมาปรึกษาอาจารย์ตายหรือมันอาจารย์มัทิตาหมอดูตาทิพย์นะครับหรืออาจารย์สวิทนาเกษมที่เป็นพี่ชายสุดรักสุดเลิฟของผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองอาจารย์สศิวเนตรนะครับคุณมีความสงสัยมีความข้องใจประการใดโทรติดต่อพวกผมมาได้นะผมจะขายฝากประจังให้คุณนะครับทุกคำถามคุณมีคำตอบครับจ้ะนะแล้วนอกจากนั้นนะคะไม่มีการยืมช่องนะคะสมมุติว่าเราชื่อมันทิตานะคะเอาใหม่ก็ได้ค่ะชื่ออ้อยนะคะชื่ออ้อยนะคะและลงท้ายอายุย่างเข้าสู่เท่าไหร่ดี20อายุย่าง20นะคะคุณอายุย่าง20แต่คุณอายุ21ช่องนี้บอก21แต่คุณอายุย่าง20อันนี้ใช้ไม่ได้นะคะช่องใครช่องมันนะเข้าใจตรงกันนะคะถ้าสงสัยยังไม่เข้าใจก็ลองโทรเข้ามาถามดูนะคะประมาณนั้นอย่างนี้อย่างพอจอมเผาเนี่ยอนาดาพลาธนพัฒน์อย่างเงี้ยธนพัฒน์เนี่ยอายุย่างเขา83อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้แหมไม่แจกเป็นไม้แหมอ้าวพลีพันธ์เราตามแจกขนาดนี้เหรอแจกกันเล่นแต่ผมดูนะฮะผมก็มีโชคนะจ้ะอย่างน้อยสุดไม่โชคเรื่องการงานการเงินเขามีโชคเกี่ยวเที่ยวต่างประเทศแหละนั่นแหละเนาะเขาวางละนะคะประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะคะให้เขาซูมหน่อยดีไหมซูมไม่ต้องบูชาดูชมนะซูมนะซูมนะครับยกขึ้นไหมยกขึ้นไหมบางนิดหนึ่งซูมนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราชื่อนี้ลงท้ายช่วงนี้เอาให้เห็นดาวเลยนะคะกอไก่ขอไข่นะคะอีกนิดนึงค่ะย่ออีกนิดนึงไม่ค่ะตรงนี้ค่ะนะคะเพราะเขาจะไม่รู้เขาชื่ออะไรเนาะนะคะประมาณนี้แล้วแคปหน้าจอเลยนะคะเราจะได้ดูว่าชื่อเราอักษรเราลงท้ายพยัญชนะตรงเนี้ยอายุย่างตรงเนี้ยด้วยนะคะเนาะจะได้รวยๆแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วก็ให้รวยๆเฮงๆปังๆเยอะๆนะคะประมาณนี้อ่ะขอวางเลยค่ะนะคะเพราะกระดานใหญ่และหนักค่ะนะคะประมาณนี้นะก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยอยากมีโชคมีลาบกระตุ้นโชคลาบของเราก็บูชาปีเซียหรือกำไรนะคะยูนาไคนะคะเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่หรือจะเป็นหินไพไรท์นะคะไปดูดซับนะคะโดยเฉพาะก้อนนี้มีความพิเศษซึ่งแปลกกว่าก้อนอื่นมันมีหลุมค่ะเหมือนป่านะคะมันจะดูดจวบจวบจวบนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหลุมอะไรเขาเรียกหลุมดำหลุมอะไรที่มันดูดไว้ดูดเป็นหลุมพายุอะไรอย่างนี้นะคะเฮอริเคนดูดความเหมือนกับแบบว่าพายุสุริยะอะไรประมาณนั้นเลยอะไรในจักรวาลเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดและโชคลาภทั้งหมดทั้งหลายแหละที่มันล่องลอยอยู่อากาศเขาดูดเข้ามาตอนนี้ผมว่ามันน่าสนใจเลยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการผ่านพิธีการผูกเสกพุทธาภิเษกมา 2-3 รอบแล้วรับรองว่าของขลังจริงค่ะนะคะก็เวลาถูกกระชั้นชิดนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้องรีบกันนะคะก็ยังไงแล้วฝากพวกเราไว้นะคะทีมงานของเราอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะอาจารย์สศิวเนตรนะคะและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อยากรวยเฮงๆปังๆไปกับเราตามมานะคะตามมากับเราทุกงวดไม่มีพลาดไม่มีผิดหวังนะคะท่านที่ติดตามอยู่แล้วย่อมรู้ผลงานเราดีนะคะก็ขอสวัสดีเนาะครับนะคะก่อนอื่นก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะมีความสุขเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
ันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ